เมื่อไวรัสซอมบี้ระบาดในวันที่เด็กเนิร์ส3คนเข้าค่ายลูกเสือใครชอบหนังซอมบี้บ้างครับขอซาวเสียงหน่อยพิมพ์ซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้เย้วันนี้ผมจะมาเล่าหนังเรื่องนี้ครับ Scout Guide to the Zombie Apocalypse หนังปี2015จ้าเรื่องของเรื่องนะครับหนังเรื่องนี้ซอมบี้ไวรัสระบาดเพราะอะไรนะครับมาถึงก็จะเล่าเลยนะฮะอยู่มาวันนึงมีไอ้หนุ่มผมยาวมาเซอร์คนนึงนะฮะรับสมัครเข้าไปเป็นพนักงานทำความสะอาดที่สถานีวิจัยที่1ครับเริ่มงานวันแรกเนี่ยพี่แกก็มาทำความสะอาดนะครับก็แบบโคตรชิลนะฮะฟังเพลงพี่แกก็ไปโผล่หน้าห้องวิจัยห้องนึงก็เห็นด็อกเตอร์กำลังวิจัยอะไรบางอย่างข้างในห้องครับพี่แกเลยสแกนนิ้วแล้วก็เข็นรถไม้ถูพื้นเข้าไปเออขอถูพื้นข้างในนี้ก่อนได้ไหมครับด็อกเตอร์คนนี้ก็นิ่งผมขอถูพื้นข้างในนี้ก่อนได้ไหมด็อกเตอร์คนนี้ก็หันมาตกใจหมดจะพูดดังเพื่ออะไรเนี่ยไอ้หนุ่มผมยาวก็อ๋อผมลืมไปครับผมใส่หูฟังอยู่ก็ถอดออกด็อกเตอร์ก็พูดเอาสิถูเลยรีบๆแล้วกันฉันจะไปพักก่อนแล้วห้ามแตะต้องอะไรนะด็อกเตอร์ก็เดินออกไปนอกห้องครับไอ้หนุ่มผมยาวก็บ่นห้ามแตะอะไรงั้นหรอเดี๋ยวก็ปล่อยพวกแกสลกเนาะไอ้จ๋อเขาเนี่ยเห็นลิงโดนขังนะแต่ก็เปลี่ยนใจไม่ดีกว่าเดี๋ยวแกกัดฉันอ้าวลิงเลยแจ๊ก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 ล็อกกูได้ไหมแล้วทีนี้ครับไอ้หนุ่มผมยาวก็หันไปเจอห้องห้องนึงเปิดไฟอยู่ครับด้วยความอยากเสือกเอ้ยไม่ใช่อยากรู้อยากเห็นนะเลยเข้าไปก็สงสัยแหละเดินเข้าไปช้าๆก่อนจะเจอเหมือนคนอยู่ในนี้ครับนอนแย่ใช้เครื่องช่วยหายใจไอ้หนุ่มผมยาวก็สงสัยเกิดอะไรขึ้นกับคุณครับเนี่ยก่อนจะดูที่แขน มีชื่อด้วยฮะแล้วอยู่แขนก็กระตุกครับเอ้ยตกใจหมดเนี่ยฮะแล้วจังหวะนั้นเองครับเครื่องชีพจรก็ดังตู้ตู้ตู้อ้าวชีพจรหายครับตายเฉยไอ้หนุ่มผมยาวก็ตกใจเฮ้ยผมไม่ได้ทำอะไรคุณเลยนะสวยละผมเปล่าทำนะก็หันออกไปด็อกเตอร์เนี่ยกำลังเอาเงินหยอดตู้กินขนมอยู่เลยจะบอกก็ไม่กล้าบอกไอ้หนุ่มผมยาวกลัวว่าตัวเองจะซวยครับที่ทำให้ชายคนนี้ตายเลยขึ้นไปบนเตียงเอาละนายจะต้องไม่ตายนะดอทแข็งใจเอาไว้ก็เลยทำ CPR ให้ครับกดหน้าอกครับอื้อฟื้นฟื้นฟื้นสิดอทฟื้นแต่ก็ไม่ฟื้นครับแล้วกดไปกดมาเพาะหน้าอกทะลุแตกเฉยเลยครับนิ่มครับอ้ายแล้วชายคนนี้เนี่ยก็ลืมตาขึ้นมาพังก่อนจะลุกขึ้นแล้วก็จับไอ้หนุ่มคนนี้ครับมัดเข้าให้ครับแล้วก็โยนไอ้หนุ่มผมยาวไปเลยฟู่ด็อกเตอร์ก็แบบว่าไม่ได้ยินอะไรครับห้องมันเก็บเสียงสุดท้ายไอ้หนุ่มก็มาตรงกระจกช่วยด้วยครับช่วยด้วยแต่ด็อกเตอร์ไม่ได้ยินแล้วไอ้โรสเนี่ยก็มาลากไอ้หนุ่มผมยาวไปกัดซึ่งหลังจากนั้นนะด็อกเตอร์ก็ยังคงหมกมุ่นกับการหยอดขนมซึ่งตู้เนี่ยมันมีปัญหาครับขนมไม่ออกสักทีก็พยายามทุบๆแล้วก็แบบไปล้วงอยู่ข้างล่างตู้เฮ้ยออกมาดิเฮ้ยมึงกินตังกูแล้วนะเว้ยแล้วครับก็มีเงาคนเดินมาด้านหลังซึ่งเป็นไอ้หนุ่มผมยาวนั่นแหละครับที่เป็นซอมบี้ไปแล้วเข้ามาด็อกเตอร์ก็อะไรวะไอ้หนุ่มผมยาวก็วิ่งเข้ากัดทันทีเลยครับนั่นแหละครับเป็นที่มาที่ไปของซอมบี้ในเรื่องนี้ว่าระบาดยังไงหลังจากนั้นก็ไม่ต้องสืบครับซอมบี้2คนเนี้ยก็ออกมาจากที่สถานีวิจัยแล้วก็กัดคนกัดของเป็นเชื้อไวรัสลามต่อๆไปนั่นแหละครับแต่หนังก็ไม่ได้บอกนะครับว่าชายคนแรกไอ้โรสเนี่ยกำลังโดนทดลองหรือว่าทำวิจัยอะไรครับถึงเป็นซอมบี้ตัดมาที่ปัจจุบันครับหนังจะเล่าเรื่องราวของนักเรียนมัธยมปลาย3คนครับได้แก่เบนคาร์เตอร์แล้วก็ออกกี้ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มลูกเสือของโรงเรียนนึงนะฮะกำลังรับสมัครคนเข้าชมรมลูกเสือในภาคเรียนนี้อยู่ก็เปิดวิดีโอฟุตเทจกิจกรรมที่ผ่านมาครับว่าการเป็นลูกเสือเนี่ยจะได้อะไรบ้างได้ทั้งมิตรภาพความมันได้เสริมพละกำลังของร่างกายเสริมจิตใจแถมได้ตราลูกเสือเอาไว้อวดคนอื่นอีกด้วยถ้าได้ทั้งหมดอ่ะมันคือจุดสูงสุดของลูกเสือคุณครูก็พูดแบบว่าไงสนใจไหมไอ้หนูคุณครูคนนี้ชื่อโรเจอร์ครับหัวหน้าลูกเสือพูดกับเด็กที่เข้ามาฟังมีเด็กคนเดียวครับพอเด็กแว่นคนนี้ฟังเสร็จก็ไม่สนใจเดินออกไปเฉยเลยครูโรเจอร์ก็พยายามไปตื้อครับนี่เธอเรามีร้องเพลงกันทุกวันเลยนะแถมถ้าเธอเข้ามาเนี่ยจบหลักสูตรไปเนี่ยไปเขียนใบสมัครมหาลัยเนี่ยมันดูดีเลยเนอะแต่เด็กคนนี้ก็ไปแล้วไม่สนใจเบนก็บอกคาร์เตอร์เป็นอีกปีสินะที่ไม่มีสมาชิกใหม่เลยนี่เราคงจะต้องอยู่กัน3คนยันเรียนจบแน่แน่ครูโรเจอร์ก็ไม่เป็นไรใจเย็นยังเหลือเวลาวันลงสมัครอีกตั้งหลายวันเดี๋ยวก็มีคนมาลงชื่อเพิ่มอย่าเพิ่งท้อคาร์เตอร์ก็ตะโกนคงชัดหน้าตอนบ่ายๆแล้วมั้งครูโถครูโรเจอร์ก็พูดดีๆหน่อยนะคาร์เตอร์เราอย่าเพิ่งหมดหวังสิหมดศรัทธากันแบบนี้ได้ยังไงอ่ะบางคนใช้เวลาทั้งชีวิตนะไม่มีอะไรเข้ามาเลยแล้วครูโรเจอร์ก็พูดต่อเอาละวันนี้เป็นวันดีวันแรกที่เราจะเข้าค่ายลูกเสือเราจะไปตั้งแคมป์กัน4คนเหมือนเดิมก่อนละกันแล้วขอบอกเลยว่าวันเนี้ยออกกี้วันนี้จะมีการแต่งตั้งป้ายพิเศษให้นายในฐานะเกียรติสูงสุดของลูกเสือที่ค่ายแล้วเจอกันออกกี้ก็โอ้จริงเหรอครับสังเกตป้ายบนเสื้อออกกี้นะครับได้ป้ายมันแทบจะทุกแขนงของลูกเสือแล้วครับยศจะตันแล้วครับคืนนี้
เพื่อนๆก็ยินดีกับอ็อกกี้กันครับครูโรเจอร์ก็บอกเหมือนเดิมนะคาร์เตอร์นายเนี่ยจัดการขุดหลุมขี้เอ้ยไม่ใช่หลุมส้วมส่วนเบนนายก็จัดการซื้อหาของกินมาละกันขอฮอทดอกเยอะๆนะอ๊อกแล้วเจอกันทุกคนแล้วลูกเสือก็ปฏิญาณตนครับ4คนชูมือข้อ1ลูกเสือสำรองทำตามลูกเสือรุ่นพี่ข้อ2ลูกเสือสำรองไม่ทำตามใจตนเองอ้าวไม่ใช่ละอันนี้มันลูกเสือสำรองไปมั่วซะละกูคนภาคหลอนเราจะเป็นลูกเสือตลอดไปก็แยกกันต่อมาครับคาร์เตอร์ก็ไปกับเบนครับซึ่งเบนเป็นคนขับรถคาร์เตอร์ก็เฮ้ยเบนนี่ไหนนายว่าจะอยู่แค่ปีเดียวเนี่ยเราเป็นลูกเสือมานานเกินไปแล้วนะเว้ยฉันเบื่อเต็มทนแล้วนะอีกหน่อยเราโตแล้วเนี่ยเราต้องเลิกไปแล้วนะงัวแต่แต่งตัวแบบเนี้ยสาวที่ไหนจะเหลียวมองวะเบนก็นะนายก็รู้เราเนี่ยทำเพื่อออกกี้นะเว้ยนี่เป็นสิ่งเดียวที่ออกกี้ชอบยิ่งพ่อเขาตายไปแล้วด้วยเนี่ยมันทำให้ออกกี้ดีขึ้นคาร์เตอร์ก็จะเป็นลูกเสือจนแก่ไม่ได้นะเว้ยเบนก็แล้วไงอ่ะแต่เป็นลูกเสือมันก็สนุกดีนี่ไม่ได้เสียหายอะไรคาร์เตอร์ก็ฉันว่าเราใช้คำว่าเคยกันดีกว่าไหมเมื่อก่อนมันก็สนุกอยู่หรอกแล้วครับคุยกันไปคุณมาว้าตึงเบนขับรถไปชนกวางเฉยเลยครับคาร์เตอร์กับเบนก็ลงไปดูกันอะไรวะเนี่ยปรากฏว่ากวางตายไปแล้วครับเฮ้ยมันตัดหน้าได้ยังไงอ่ะเบนก็ฉันไม่ได้ตั้งใจนะขอโทษนะโอ้โหแล้วเดินไปดูที่รถยุบเลยกระจกก็แตกแถมยางก็แตกอีกทั้งคู่เลยต้องเปลี่ยนยางกันละครับโดยเบนเป็นคนเปลี่ยนแล้วอยู่ๆครับเฮ้ยแคนดันพี่สาวกูมาว่ะเบนจอดก่อนเร็วจอดก่อนพี่สาวคาร์เตอร์ครับนั่งรถผ่านนะครับเบนเห็นเนี่ยรีบไปส่องกระจกเลยนะฮะปาดผมหล่อเลยทำตัวให้ดูดีแล้วพี่สาวคาร์เตอร์ก็ลงมาแม่เจ้าหุ่นโคตรดีสะเดาไปเลยอีน้องเบนก็แบบตาค้างเลยครับแจ่มเหมือนจะชอบพี่คาร์เตอร์เคนดันก็ถามพวกเธอเป็นอะไรกันล่ะเนี่ยทำอะไรกันเบนก็เล่าให้ฟังว่าโอ้ขับรถชนกวางนะครับเรากำลังเปลี่ยนลูกล้อกันอยู่คาร์เตอร์ก็เห็นสาวหลังรถก็เข้าไปโอ้คุณผู้หญิงผมเคยเห็นคุณที่โรงเรียนด้วยหรือเปล่าเนี่ยคุณสวยมากๆเลยนะผมเนี่ยเป็นแฟนคลับคุณเลย ไอ้คาร์เตอร์เข้าไปหลีหญิงส่วนเคนดันเนี่ยก็คุยว่าวันนี้เป็นไงอ่ะมีคนเข้าชมรมลูกเสือเพิ่มไหมเบนก็ไม่มีเลยครับไม่ได้เลยก็พวกเรามันกากันเนาะลูกเสือเนี่ยแต่เคนดันก็พูดไม่เลยนะฉันคิดว่ามันเจ๋งที่ออกที่พวกเธอเป็นลูกเสือกันอยู่ฉันเชื่อว่าพวกเธอเนี่ยโตมาเนี่ยจะดีใจอย่างแน่นอนที่ได้เป็นลูกเสือแล้วเคนดันก็บอกว่าเอ้าแล้วไหนล่ะกวางที่เธอชนน่ะไม่เห็นจะมีเลยเบนก็ชี้นั่นครับมันอยู่ตรงนั้นแต่พอหันไปกวางมันหายไปแล้วครับอยู่ดีก็หายไปครับเบนเลยเข้าไปดูปรากฏว่าร่างกวางมันหายไปจริงๆเหลือแต่คราบเลือดเบนก็เฮ้ยมันตายแล้วนี่นาแล้วพวกพี่สาวคาร์เตอร์ก็อ่ะพวกนายจะไปกับพวกเราไหมล่ะเบนก็ไม่ครับไม่เป็นไรสบายมากไอ้คนขับก่อนแล้วเจอกันนะคืนนี้ก็ขับไปเบนก็งงคืนนี้อะไรอะคาร์เตอร์ก็พูดว่าเขาชวนเราไปปาร์ตี้ของรุ่นพี่ละสิไอ้หางานนี้สาวเพียบเลยว่ะมันเป็นปาร์ตี้ลับเราพลาดไม่ได้นะเว้ยระหว่างกลับบ้านเนี่ยเบนก็บอกว่าฉันก็อยากไปอยู่นะแต่คืนนี้ที่แคมป์ลูกเสือเนี่ยก็สำคัญออกกี้เนี่ยจะได้ป้ายสูงสุดของลูกเสือนะเว้ยแกจะต้องไปนะเว้ยเราจะพลาดพิธีไม่ได้คาร์เตอร์เลยวางแผนโอเคเราจะไปค่ายลูกเสือแต่พอทำพิธีเสร็จเนี่ยพอหลับเนี่ยเราจะย่องออกมาแล้วก็ไปปาร์ตี้กันเวิร์กไหมเบนก็ไอหาคิดได้ไงวะเนี่ยแล้วเราจะกลับมาทันเช้าเหรอคาร์เตอร์ก็ทันดีนี่เป็นคืนในฝันของฉันเลยนุ้ยถ้านายแคร์ออกกี้นะนายก็ควรแคร์ฉันบ้างเบนก็คิดเออเอางั้นก็ได้คาร์เตอร์เลยเข้าไปกอดเบนขอบคุณนะเว้ยเพื่อนงานนี้มันส์แน่งั้นเจอกัน5:30 ตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะไปแคมป์กันทั้งคู่ก็แยกย้ายกันนะแล้วเหตุการณ์เลวร้ายก็เกิดขึ้นครับตัดมาที่ครูโรเจอร์ครับหลังจากกลับบ้านไปเตรียมข้าวของก็จะไปที่แคมป์ลูกเสือก่อนเด็กๆก็เดินอารมณ์ดีผิวปากเข้าไปอยู่ดีก่อนโรเจอร์จะเจอป้ายบัตรหมอครับเฮ้ยมาอยู่อะไรกลางป่าตรงนี้วะเนี่ยเป็นของด็อกเตอร์ไอคนที่โดนกัดตอนเริ่มเรื่องแล้วครับก็มีอะไรเสียงอะไรขยับในดงป่าโรเจอร์ก็เฮ้ยอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะไปจ้องดูฮัลโหลแล้วครับพังก็มีกวางกระโดดใส่เลยครับอะไรวะเนี่ยล้มเลยมันจะกัดโรเจอร์ครับโรเจอร์มีสติล้วงมีดพับแล้วก็แทงไปที่กวางตัวนี้เลยครับชึกมันก็แบบตายเลยครับโรเจอร์ก็ตกใจอะไรวะเนี่ยอยู่ดีก็คลั่งอุ้ยเสียฟอร์มหมดเนี่ยวิกกูหลุดเลยเนี่ยอุตส่าห์รอมาตลอดไอ้กวางบ้าเดี๋ยวก็เตะซะเลยหรอกแล้วโรเจอร์ก็จับมีดพับออกมาจากหัวกวางครับดึงออกมาเฮ้ยโทษฐานที่มาแย้มกับฉันแต่แล้วพอจะไปต่อก็เจอไอ้โลนที่เป็นด็อกเตอร์ครับงับเข้าไปงับครูโรเจอร์ครับเรียบร้อยครับโดนเฉย5:00 PM ครับหลังจากนั้นคาร์เตอร์กับเบนก็ไปแวะที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตเพื่อซื้อเบียร์ซื้อของกินนะก่อนจะไปแคมป์ครับแต่เบนก็บอกว่าจะซื้อได้ไงเราเด็กอยู่เข้าไปไม่ได้หรอกคาร์เตอร์ก็เอามา20เดี๋ยวฉันจะทำให้ดูแล้วคาร์เตอร์ก็ลงจากรถครับก็เดินเข้าไปครับไงลุงสบายดีไหมวันนี้ปรากฏว่าคาร์เตอร์เนี่ยไปใช้คนเร่ร่อนครับที่นั่งข้างซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยให้เข้าไปซื้อเบียร์ให้ครับอย่างฉลาดแต่เบนก็ด่าโง่ชิบให้ไอ้ขี้เมาที่ไหนก็ไม่รู้แบบนั้นน่ะคงจะได้หรอกนะ
คนเร่ร่อนก็เข้าไปครับแล้วคาร์เตอร์ก็กลับมานั่งในรถเป็นไงแผนฉันเบนก็ไอ้โง่ทำอะไรเสีย20ฟรีๆเปล่าๆแล้วก็จริงๆอย่างนั้นครับคนเร่ร่อนเนี่ยเข้าไปมั่วครับไปหาของกินครับไม่ได้ไปซื้อเบียร์ให้คาร์เตอร์ก็เอาเวละแล้วอยู่ๆก็มีสาวสวยคนนึงเดินผ่านครับคาร์เตอร์ก็ฮะแม่เจ้านั่นเธอเว้ยเดนิสเธอเคยเรียนโรงเรียนเราเมื่อ2ปีก่อนแล้วก็ออกโรงเรียนไปนั่นตัวท็อปเลยนะเว้ยแม่เจ้าได้ข่าวว่าเธอทำงานอยู่บาร์ข้างหลังนี่นี่หว่าเธอเป็นตำนานของโรงเรียนเราเว้ยว่าแต่ลืมไม่คนเล่ร่อนเลยคาร์เตอร์ก็ลงจากรถไปครับจะเข้าไปบอกไอ้ลุงเล่ร่อนให้ไปซื้อเบียร์ไม่ได้ให้ไปซื้อของกินนะฮะเฮ้ยผมไม่ได้ให้เงินคุณมาซื้อของแบบนี้นะเข้าไปด่าเบนก็ออกจากรถมารอหน้าประตูด้วยครับแล้วครับหญิงเดนิสก็ออกมาครับควักกระเป๋าตังค์แต่นางเนี่ยดันทำกระเป๋าตกเบนก็เลยจะช่วยเก็บนะเดนิสก็ไม่เป็นไรฉันเก็บเองก็เก็บทำไมกระเป๋ามันขาดง่ายงี้นะเบนก็เดี๋ยวนะครับเบนเนี่ยหยิบสายกระเป๋าของผู้หญิงคนนี้มาผูกให้ครับเดนิสก็งงนั่นเธอทำอะไรน่ะเบนก็อ๋อผมผูกเป็นเงื่อนขัดสมาธิให้นะครับแบบนี้มันไม่หลุดอีกแน่เดนิสเลยชมเธอนี่เก่งดินี่ว่าแต่ทำไมเธอถึงแต่งตัวแบบนี้กันนะมีปาร์ตี้แฟนตาซีเหรอเบนก็อ๋อเปล่าเลยครับพวกผมเป็นลูกเสือครับพอดีวันนี้จะไปเข้าค่ายลูกเสือที่ป่าคืนนี้เดนิสก็มองเข้าไปเห็นคาร์เตอร์เนี่ยกำลังวุ่นวายกับคนจอนเดาออกละอย่าบอกนะว่าพวกเธอเนี่ยใช้ให้หมอนั่นไปซื้อเบียร์ให้อ่ะเบนก็ตอบใช่ครับเดนิสเลยโอ้ยมาตอบแทนให้ละกันที่ผูกสายกระเป๋าให้ฉันนะก็เข้าไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตครับแล้วก็ไปซื้อเบียร์ให้หนุ่ม2คนนี้ครับคาร์เตอร์ก็ออกมาโหคุณคือนางฟ้ามาโปรดจริงๆขอบคุณครับแล้วแม่สาวเดนิสก็ไปเข้าบาร์ครับคาร์เตอร์ก็เวนมึงไม่รู้จักเขาได้ไงวะกาดก็มองมาทางนี้ครับตาเขาเหม่งเลยเบนก็เฮ้ยไปดีกว่าเดี๋ยวโดนตีหัวไปเขามองแล้วแล้วทั้งคู่ก็เข้ารถนะฮะแล้วก็ขับไปจอดเข้าไปในป่าครับเบนก็ถามคาร์เตอร์ไหนว่าพี่นางเนี่ยเลิกกับแฟนแล้วไงวะทำไมยังอยู่ด้วยกันเลยคาร์เตอร์ก็บอกว่าก็เดี๋ยวรักๆเลิกกันหน่อยคู่นี้จนถึงแคมป์ครับอ้าวอ้าวทำสัญญาณให้ก็เจอออกกี้ครับเฮ้ยมากันสักทีนะเข้าไปตีมือฉันเนี่ยทำแคมป์รอจนเสร็จไปครึ่งนึงแล้วทำไมพวกนายมาช้ากันจังวะเบนก็เอาหน้าว่าแต่โรเจอร์ละมาหรือยังออกกี้ก็บอกว่าเขาก็ควรจะมาก่อนฉันอีกนะแต่ยังไม่เห็นเลยอ่ะเดี๋ยวก็คงตามมาละมั้งแต่จริงแล้วเขาก็ไม่เคยมาสายเลยนะแปลกเหมือนกันเบนก็โอเคงั้นเรามาทำแคมป์รอกันเถอะทั้ง3เลยทำแคมป์รอครับทั้งตั้งเต็นท์ทั้งขุดหลุมทำส้วมครับเตรียมข้าวของเครื่องใช้จำเป็นเตรียมฟืนจังหวะนี้ได้เห็นนะเบนเอาเข็มทิศออกมาดูครับปรากฏว่ามีรูปพี่สาวคาร์เตอร์อยู่ข้างในนั้นด้วยครับอ้าวเบนสรุปชอบแคนดันพี่สาวคาร์เตอร์จริงๆและทั้ง3ก็ทำกันจนเสร็จครับเฮ้ยเสร็จสักทีเว้ยเมื่อยเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็เอาธงมาตั้งครับเรียบร้อยรอโรเจอร์มาอย่างเดียวแต่แล้วครับจนมืดเนี่ยโรเจอร์ก็ยังไม่มาครับทั้ง3เลยงั้นเรามาหาอะไรกินกันก่อนเถอะไม่ไหวละก็จุดไฟกันนะฮะคาร์เตอร์ก็บ่นนะเอาจริงโคตรเบื่อเลยว่ะทำไมเราต้องกินแต่ของพวกนี้ด้วยวะอาหารดีๆเนี่ยไม่มีกว่านี้แล้วไงเบนก็อารมณ์ออกมาแคมป์แบบเนี้ยจะให้กินพิซซ่าได้ไงวะต่อมาก็ย่างของกินนะฮะก็บ่นเอ๊ะวันนี้แปลกนะสัญญาณมือถือไม่มีเลยว่ะจะโทรหาโรเจอร์ก็ไม่ได้ทั้ง3เนี่ยย่างมาร์เมโล่กินกันคาร์เตอร์ก็เหวี่ยงไปจนติดหน้าออกกี้สวดย่อเลยนี่มันเมโล่ของแท้ว่ะเหนียวเนอะน่ะออกกี้ก็โมโหนายทำอะไรของนายวะคาร์เตอร์คาร์เตอร์ก็เดี๋ยวอย่าเพิ่งเอาออกนะไปถ่ายรูปเซลฟี่ด้วยแชโอ้สุดยอดเลยพวกแล้วคาร์เตอร์ก็ขอตัวไปกินกระต่ายครับเดี๋ยวฉันมานะขอไปเยี่ยวก่อนเป็นกับออกกี้ก็นั่งย่างมาร์ทแล้วก็คุยกันครับก็เซ็งๆอ่ะเรานี่มันเหมาะกับการเป็นลูกเสือจริงๆนะมันทำให้ลืมพ่อได้บ้างออกกี้บ่นเบนก็ดีเลยแหละแล้วออกกี้ก็บอกว่าเราจะเป็นลูกเสือกันตลอดไปนะเบนอ่ะชนหน่อยก็เอามาร์ทเมโล่เนี่ยมาชนกันเบนก็ตอบแบบไม่ค่อยมั่นใจโอเคลูกเสือตลอดไปเอาเมโล่ชนแล้วคืนนั้นทั้ง3ก็แยกกันเข้านอนเต็นท์ครับโรเจอร์ไม่มาครับไม่มีการแต่งตั้งยศให้ออกกี้คาร์เตอร์ครับมันแอบออกมาจากเต็นท์ตอนกลางคืนจริงๆครับแล้วก็ไปปลุกเบนเฮ้ยเบนไปได้แล้วเว้ยต้องไปกันแล้วเบนก็เอาจริงเหรอวะเนี่ยก็ออกไปกันครับก็เห็นออกกี้เนี่ยนอนอ้าปากวอนอนสบายเลยทั้งคู่เนี่ยก็ย่องไปที่รถตามที่นัดกันไว้ครับน่าสงสารออกกี้โดนปล่อยไว้ให้นอนคนเดียวแต่ก็เดินไปก็คิดตลอดทางนะเกิดเขาตื่นมาไม่เจอเราจะทำยังไงวะคาร์เตอร์ก็ไอ้หมอเนี่ยมันหลับลึกตื่นมาทีเดียวก็ตอนเช้านั่นแหละแล้วระหว่างเดินครับเฮ้ยนี่มันมีดของโรเจอร์นี่ทำไมมันหล่นตรงนี้ล่ะเอ๊ะแล้วนี่รอยเท้าด้วยเหมือนเขาเดินกระเพกไปที่ไหนเกิดอะไรขึ้นกับเขาหรือเปล่าคาร์เตอร์ก็ไม่เอาหน้าพ่อคนนั้นเขาอาจจะกลับไปแล้วก็ได้อาจจะมีเรื่องด่วนเบนก็แบบว่ามีดเนี่ยเขารักมากเลยนะก็เดินไปถึงรถกันละครับก็เข้าไปเบนก็ชิบละฉันว่าต้องเกิดอะไรขึ้นแน่ๆเลยมันแปลกๆแต่จังหวะนั้นครับพอสตาร์ทรถเนี่ยเปิดไฟรื่นอ้าวพอเปิดไฟเนี่ยออกกี้มายืนหน้ารถเลยเบนก็เวนละก็เข้าไปออกกี้เดี๋ยวนายจะไปไหนออกกี้เนี่ยเดินหนีครับฉันคิดว่าเราจะเป็นเพื่อนกันซะอีกแต่นายจะแอบไปปาร์ตี้ใช่ไหมคาร์เตอร์ก็งงนายรู้ได้ไงอะออกกี้ก็ใครๆก็รู้เนี่ยในโรงเรียนน่ะไม่แต่ไอคนสุดกากอย่างฉันน่ะฉันก็รู้คาร์เตอร์เลยโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วจังหวะนี้แหละเบนบอกเขาเถอะ
ออกกี้ก็อะไรอ่ะบอกมาบอกมาสิคาร์เตอร์เลยพูดเลยฮะพวกเราเนี่ยจะเลิกเป็นลูกเสือแล้วนะออกกี้ตอนเด็กอ่ะมันก็สนุกอยู่นะแต่ตอนนี้เราเริ่มโตกันแล้วเราอ่ะโตกันได้แล้วเพื่อนถึงแม้เราจะเลิกเป็นลูกเสือนะเราก็ยังเป็นเพื่อนกันได้นะเว้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับการเป็นลูกเสือเลยออกกี้ก็นอยแล้วครับเออจะไปไหนก็ไปไปพวกนายอ่ะเชิญไปปาร์ตี้กันให้สนุกแล้วกันออกกี้ก็เดินกลับเข้าป่าครับเบนจะเดินตามไปแต่คาร์เตอร์ก็บอกว่าช่างเข้าเบนเราไปต่อเถอะเบนก็ต้องไปตามคาร์เตอร์ครับจังหวะนี้ก็แบบว่าไม่ได้ตามออกกี้ต่อแล้วพวกเขาก็ขับไปที่ปาร์ตี้ครับระหว่างขับรถเนี่ยเบนก็เฮ้ยทำไมวันนี้สัญญาณวิทยุไม่มีจะขึ้นเลยวะแล้วถนนก็ร้างแบบแปลกๆนะวันนี้มีแข่งอะไรหรือเปล่าเนี่ยมีต่อยมวยเปล่าคาร์เตอร์ก็ไม่รู้ว่ะแต่ไปจอดร้านค้านั้นก่อนไปทั้งคู่ก็ไปจอดเพื่อจะเปลี่ยนเสื้อผ้ากันละครับเดี๋ยวฉันขอเปลี่ยนเสื้อยีนส์เท่ๆก่อนด้วยคาร์เตอร์พูดเบนก็สงสัยครับแปลกๆเดินเข้าไปหน้าซุปเปอร์มาร์เก็ตก็เฮ้ยไม่มีคนอยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตเลยว่ะแล้วโหประตูโดนทุบด้วยคาร์เตอร์ก็มองเฮ้ยบาร์ตรงข้ามอ่ะกาดไม่มีว่ะฉันว่าไม่ต้องปรุงไม่ต้องเปลี่ยนมาแล้วว่ะปาร์ตี้เนี่ยเอาทีหลังไปเข้าบาร์นี่ก่อนเถอะฝันกูเลยนะเนี่ยเบนก็ฝันมึงนี่เยอะซะเหลือเกินนะปรากฏว่าเปลี่ยนหมุดเฉยครับมีแวะระหว่างทางทั้งคู่เลยเข้าไปกันในบาร์นะครับแต่พอเข้าไปครับปรากฏว่าอ้าวบาร์มันเหมือนบาร์ร้างเลยครับมีแต่ไฟเปิดไม่มีคนเลยคาร์เตอร์ก็นายไปหาที่นั่งก่อนเลยนะเดี๋ยวฉันจะไปกดเงินก่อนว่ะเบนก็งงทำไมคนหายไปในหมุดวะเนี่ยพี่แกก็เดินไปครับแบบเบลอๆแล้วก็ไปนั่งหน้าโต๊ะบาร์อาโกโก้นั่งนิ่งเลยจนอยู่ๆครับไฟพึบพับพึบพับตืด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 เพลงอย่างเราอยู่ๆก็มีสาวคนนึงเดินออกมาครับเบนก็ฮะมาได้ไงอ่ะสาวคนนี้ก็เดินดุยมานะครับแล้วก็มาเต้นรูดเสาต่อหน้าเบนนี่ตาค้างเลยครับว้าวยิ้มแล้วหญิงคนนี้ก็คานเข้าไปหาเบนก็ผมกำลังจะมีแฟนแล้วครับผมมีคนที่ชอบแล้วอย่านะแล้วจังหวะนี้คาร์เตอร์ก็มายูฮูผมมาเปแล้วปิ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 ้วเอาเงินมาสไลด์ใส่สาวเต้นครับกูนี่อยากทำแบบนี้มานานแล้วเว้ยเบนก็ไอ้ห่าสิได้เงินทำแบบนั้นทำไมวะว่าแต่เธอไม่พูดไม่จาเลยว่ะแถมแต่งตัวแปลกๆว่ะคาร์เตอร์ก็พูดเครื่องสำอางแล้วมั้งนางแต่งทีมป่าหรือเปล่าแล้วอยู่ๆครับก็แห่ปรากฏว่าไอ้กาดครับวิ่งเข้ามาจากประตูด้านหลังครับเด็กทั้งสองก็เฮ้ยอะไรวะเนี่ยตกใจวิ่งแล้วครับหนีเร็วหนีกันเร็วไปออกประตูแต่ประตูเนี่ยดันล็อกกาดล้นก็วิ่งมาชนประตูทั้งคู่เลยวิ่งแยกกันแล้วครับไปทางซ้ายขวาคาร์เตอร์ก็ไปหลบหลังบาร์ครับคานไปชิปแล้วมีใครอยู่แถวนี้ไหมเนี่ยเดี๋ยวจู่ๆยิงหน้าบาร์ก็โผล่มาครับดึงตัวคาร์เตอร์ข้ามบาร์มาก่อนจะเข้าไปค่อมครับเลือดนี่หยดลงหน้าคาร์เตอร์ติ๋งๆคาร์เตอร์ก็เหลือไปเห็นขวดแตกครับเป็นปากฉลามก็เลยหยิบมาแล้วก็ชวกไปที่กับบานหญิงคนนี้ครับอะไรวะเนี่ยส่วนเบนเนี่ยเข้าไปหลบในห้องน้ำครับเข้าไปหลบห้องหลังสุดไอ้โลนก็วิ่งตามเข้ามาแล้วครับแฮ่ล่ะซอมบี้โลนเนี่ยพิกาดอ่ะก็ทุบประตูไล่ทีละห้องตึ้งตึ้งตึ้งเบนก็กลัวสั่นชิบหายแล้วและไอ้โลนก็มาถึงห้องครับก่อนจะทุบประตูเข้าไปแต่ครับระหว่างจะเข้าไปเล่นงานเบนเนี่ยปังเอาหัวแตกเดนิสโผล่มายิงปืนลูกซองใส่ไอ้กาดครับหนีไปเร็วหนีกันก็วิ่งออกมากันคาร์เตอร์ก็เจอเบนเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยพวกเขาเป็นอะไรกันไปหมดแล้วบ้าไปแล้วเบนก็ซอมบี้พวกเขาเป็นซอมบี้แน่ๆแล้วคาร์เตอร์ก็เอ้านั่นเดนิสนักเต้นระบำที่บาร์นี้นี่เดนิสก็ตอบใช่ที่ไหนยะฉันเป็นสาวเสิร์ฟค็อกเทลที่นี่ยะเฮียอย่างเท่ครับเดนิสถือปืนลูกซองต่อมาทั้ง3ก็ออกมาจากบาร์ครับก็สงสัยว่าทำไมคนถึงจะกินเราทำไมถึงเป็นซอมบี้อะไรอย่างเงี้ยเดนิสก็ช่างเหอะมันเป็นไปแล้วช่างมันขึ้นรถหนีกันเถอะและจังหวะนั้นก็มีซอมบี้คนนึงข้ามถนนมาครับเบนก็ชัดเลยว่ะซอมบี้ระบาดในเมืองแล้วเดนิสเลยเอาปืนลูกซองยิงครับปังหัวแตกไปอีกคนอย่างแม่นเบนกับคาร์เตอร์นี่ทึ่งเลยครับแล้วครับวิ่งมาอีกเป็นฝูงนะครับเฮ้ยหนีเร็วก็ขึ้นรถไปกันหมดครับก่อนจะขับรถออกไปแต่ครับเอ้าเบนรีบขับจนรถขึ้นฟุตบาทล้อกระเทือนหลุดเลยครับทั้ง3ก็เฮ้ยฮาเบนเลยรีบลงรถนะแล้วก็ให้คาร์เตอร์เนี่ยไปหยิบลูกล้อมาเอามาเร็วๆจะรีบใส่ล้อด่วนเดนิสก็ไปฉันจะทวงเวลาให้ยิงซอมบี้ทวงเวลาให้ครับปังปังปังซอมบี้ก็มาเป็นฝูงเลยจนกระสุนเนี่ยหมดครับเดนิสต้องเอาปืนเนี่ยไปตีซอมบี้แทนอีเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับเปลี่ยนล้อเสร็จแล้วทั้ง3ก็รีบขึ้นรถก่อนจะขับรถหนีออกไปได้เฉียดฉิวเลยครับโอ้โหกองทัพซอมบี้มาเต็มตัดมาที่ออกกี้ครับหลังจากงอนเพื่อนทั้งสองก็แวะไปที่บ้านของโรเจอร์ครับไปกดออดที่บ้านติ๊งนองติ๊งนองหัวหน้าโรเจอร์ครับครูโรเจอร์ครับอยู่หรือเปล่าผมเข้ามาตามครูครับครูหายไปทำไมครูไม่ไปที่ค่ายลูกเสือออกกี้ก็เข้าไปที่ประตูเลยครับอ้าวประตูไม่ได้ล็อกเอ๊ะทำไมเงียบแปลกๆก็เข้าไปจนเห็นนะในบ้านเนี่ยไฟเปิดเต็มบ้านเลยครับก่อนจะรู้ว่าไม่มีใครอยู่บ้านครับออกกี้เนี่ยเลยไปเขียนโน้ตว่าผมเป็นห่วงนะเลยแวะมาหาหวังว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยนะแล้วโทรหาพวกผมนะพอเขียนเสร็จเนี่ย
็อกกี้ก็จะไปครับแต่ครับโอ๊ยอยู่ดีก็ปวดท้องเข้ครับผมไม่ไหวแล้ววะขอโทษนะครับครูก็เลยขอไปเข้าห้องน้ำบ้านครูครับอ้าวไปใช้ห้องน้ำบ้านเขาอีกไปนั่งปล่อยของสบายเลยแล้วจังหวะนั้นครูโรเจอร์ก็มาครับเดินมาดึกดึกดึกมาแบบช้าๆอยู่หลังบ้านแล้วครับออกกี้เนี่ยขี้เพลินครับก่อนจะเช็ดตูดฉีดน้ำเอ้าก้มพอดีเลยครับครูโรเจอร์เนี่ยมันล้วงมือเข้ามาจะจับออกกี้ครับโอ้โหเกือบไปแล้วแต่พอออกกี้ออกมาจากห้องน้ำเนี่ยก็เจอครูโรเจอร์เข้ามาในบ้านครับอ้าวครูผมมาครูตั้งนานนะหายไปไหนมาเนี่ยโรเจอร์ก็นิ่งออกกี้ก็ผมขอโทษนะครับผมไม่ไหวจริงๆเลยต้องใช้ห้องน้ำบ้านครูมันอาจจะเหม็นหน่อยนะครับแต่ผมฉีดน้ำหอมให้แล้วนะฮะครูโกรธเหรอผมกินถั่วกับมัสเมลโล่เยอะไปหน่อยครูก็งึ้งๆครับก่อนจะเดินเข้ามาออกกี้ก็เห็นเฮ้ยครูเป็นอะไรอ่ะครูไม่สบายหรือเปล่าครับแล้วโรเจอร์ก็วิ่งใส่ออกกี้เลยครับออกกี้เอ้ยอะไรอ่ะวิ่งหนีเย้ยวิ่งออกหนีประตูหลังครับลงบันไดครับแล้วก็ไปชั้นเก็บของใต้ดินก็สะดุดล้มโรเจอร์ก็เดินตามลงมาออกกี้ก็ครูอะไรเนี่ยออกกี้ก็ลุกขึ้นแล้วก็วิ่งนะฮะครูโรเจอร์ก็วิ่งไล่ไปครับจนออกกี้เนี่ยเห็นกระป๋องน้ำมันครับตกอยู่บนพื้นก็เลยหยิบขึ้นมาบวกกับเห็นที่จุดไฟครับก็หยิบมาครูโรเจอร์อย่านะครับแต่ก็ไม่หยุดออกกี้ไม่มีทางเลือกเลยพ่นน้ำมันกระป๋องใส่ครูครับแล้วก็จุดไฟเลยกลายเป็นประกายไฟพ่นใส่โรเจอร์ที่เป็นซอมบี้ไปแล้วครับก่อนจะหยิบไม้พายเนี่ยไปทุบครูโรเจอร์ล่วงสลบไปออกกี้ก็ขอโทษนะครูครูข้างอย่างนี้ได้ยังไงครูเป็นซอมบี้เหรอไปกลับมาที่3คนตะกี้ครับขับรถไปเนี่ยไปที่สถานีตำรวจครับจะไปขอความช่วยเหลือจากพวกตำรวจกันนะก็เข้าไปแต่มีกระดาษแปะไว้ครับเราอพยพไปหมดแล้วขึ้นเหนือไปตามหมายเลขถนนสาย1จุดตรวจที่ป้าย17เดนิสก็แม่เจ้าเข้าไปกันหมดแล้วเหรอเนี่ยเป็นก็ซวยแล้วคาร์เตอร์ก็กูจะรั่วบาร์ในฝันกูปาร์ตี้ในฝันกูพลาดหมดเลยอย่างนี้เหรอเบนก็ไอ้บ้าสถานการณ์แบบนี้ยังคิดอย่างนี้อยู่เหรอจะเย็นก่อนแต่เดนิสก็เย็นไม่ได้แล้วมันมากันอีกแล้วอ่ะโอ้โหซอมบี้มาเป็นฝูงเลยครับทั้ง3เลยเข้าไปในสถานีตำรวจกันแล้วครับตอนนี้ก็ล็อกประตูก็ไม่ได้ครับเดนิสเลยจับธงเนี่ยไปใส่ที่ขั้นตรงประตูจับไว้พอวิ่งเข้าไปก็แหก็มีตำรวจเป็นซอมบี้โอ้โหยิงปืนในโรงพักมั่วปังปังปังทั้ง3ก็โว้ยก็หมอบกันเบนก็คาร์เตอร์หยิบขวานมาฉันจะไปเอาถังดับเพลิงฉีดใส่หน้าแล้วนายเฉาะเลยนะเบนก็ไปหยิบถังดับเพลิงมาครับก่อนจะฉีดใส่ตำรวจครับแล้วคาร์เตอร์ก็ไปเอาขวานมาเหมือนกันครับก็ไปเฉาะที่หัวตำรวจเลยเฉาะสำเร็จทั้งคู่ก็ไปตีมือกันไอ้ห่าเหมือนในเกมเลยว่ะจะเล่นงานพวกซอมบี้ต้องเล่นงานที่สมองมันจะตายเพ่งแล้วครับพวกซอมบี้ก็ดันประตูกระจกแตกกันเข้ามาแล้วทั้งสามก็เวลันหนีกันเร็วก็วิ่งไปตามทางครับทางไปเนี่ยมีทางเดียวครับก็เลยลงไปชั้นล่างกันซอมบี้ก็ไล่มาแห่ตีมาแห่อย่างไวจะออกประตูก็แห่มีซอมบี้ขวางทางประตูไว้อีกนะออกไปไหนไม่ได้เฮ้ยไม่มีที่ไปแล้วเข้าคุกๆๆเร็วคุกไปหลบในกองกันก่อนก็วิ่งเข้าไปในคุกกันแล้วครับหลบกันแล้วก็ปิดประตูครับล็อกกรงเฉยอ้าวกลายเป็นว่าหนีซอมบี้ได้แต่ขังตัวเองไว้ในคุกน่ากลัวชิปสวยจริงๆส่วนออกกี้ครับต่อมาหลังจากนั้นก็จับครูโรเจอร์มัดเอาไว้ครับเอ้าครูโรเจอร์ยังไม่ตายเว้ยจะกัดออกกี้ออกกี้ก็ผมเนี่ยผูกเชือก2ชั้นเลยนะครับครูขอบคุณนะครับที่สอนวิธีนี้ให้ผมแน่อยากจะออกละสิแต่ไม่ได้ครับครูครูเป็นซอมบี้อ่ะเดี๋ยวยังไงอ่ะผมจะกลับมานะเอาวิกครูไปใส่ก่อนแล้วกันอ่ะก็เอาวิกที่หลุดเนี่ยไปวางบนหัวครูครับแล้วออกกี้ก็ออกมาจากบ้านครูครูก็อยู่อย่างนั้นน่ะจนเก้าอี้ล้มไปครับกลับมาที่3คนครับตอนนี้ก็ติดอยู่ในกรงครับคาร์เตอร์ก็เซลฟี่กับซอมบี้เล่นแชะแชะซอมบี้ก็ยื่นมือมาจับคาร์เตอร์นะคาร์เตอร์ก็สลัดออกไอ้บ้าเอ้ยอ้วนขนาดนี้ยังจะจับกินอีกเหรอเบนก็แบบว่าเฮ้ยคาร์เตอร์ในเวลานี้แกยังจะเซลฟี่อีกหรอวะเบนก็นี่ดูโปรไฟล์ Facebook ใหม่ฉันเลยนะเว้ยเก๋จะตายไม่มีโอกาสอีกแล้วแบบเนี้ยแล้วเบนก็ถามนายคิดว่าเขาจะอพยพคนที่ปาร์ตี้ไปยังวะเป็นห่วงออกกี้ด้วยวะคาร์เตอร์ก็คงไปหมดกันแล้วมั้งป่านเนี้ยออกกี้ก็น่าจะเอาตัวรอดได้นะหมอนั่นน่ะเก่งที่สุดในลูกเสือแล้วแล้วเวลาก็ผ่านไปครับเบนเนี่ยเอาไม้ถูพื้นมาเหล่าให้แหลมเป็นอาวุธส่วนคาร์เตอร์ไม่รู้ไม่สนหลับรอครับพวกซอมบี้เนี่ยก็อยู่รอบล้อมกรงอยู่เลยเบนก็ถามคุณไปหัดยิงปืนนี้มาจากไหนครับแม่นมากๆเดนิสก็ตอบว่าแฟนเก่าฉันน่ะเขาบ้าปืนสุดๆเลยแต่พาไปสนามปืนแทบทุกอาทิตย์เบนก็งั้นตอนนี้คุณก็โสดอะสิเดนิสก็ใช่ฉันขออยู่คนเดียวดีกว่าผู้ชายเนี่ยมีแต่ความเฮงซวยแต่จังหวะนี้เองครับซอมบี้ก็เดินออกไปกันครับทุกคนในกรงคุกเนี่ยก็งงเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นน่ะดูเหมือนพวกซอมบี้มันจะตามเสียงเพลงนะมีเสียงเพลงเปิดดังอยู่ข้างนอกเนี่ยปรากฏว่ามีรถเปิดเพลงดังอยู่กลางถนนจริงๆครับคนขับรถเนี่ยเพิ่งจะโดนซอมบี้กัดแล้วรถคันนี้เปิดเพลงดังมากๆซอมบี้ก็วิ่งมาที่รถกันครับไปตามเสียงทีนี้เดนิสก็นั่นดูตรงนั้นกุญแจอยู่ที่ฝาผนังแต่เราจะเอามันยังไงอ่ะเบนก็คิดเฮ้ยนึกออกแล้วถุงยางถุงยางเอาถุงยางมาเร็ว
พาเตอร์เนี่ยบ้าเอ้ยฉันไม่ได้จะเอามาใช้แบบนี้นะเว้ยควักออกมาครับทั้ง3ก็ช่วยกันแกะถุงยางครับแล้วก็เอามามัดกับไม้ที่เบนเหล่าตะเกียนะปลายไม้ถูพื้นเนี่ยก็จะค่อยเวียงถุงยางครับใช้เหมือนเป็นอารมณ์เป็นเชือกคล้องกุญแจครับซึ่งปรากฏว่าดันแม่นครับโดนกุญแจได้ครับแต่ในขณะที่กำลังจะดึงมาเนี่ยอยู่ๆออกกี้ก็มาครับจะดึงกุญแจมาที่กรงอยู่แล้วออกกี้เตะกุญแจลงกลางหลุมไปเลยครับเอ้าออกกี้ก็อะไรกันเนี่ยพวกนายโดนจับเหรอเบนก็โถออกกี้นายมาโผล่ที่นี่ได้ยังไงอะตอนนี้เนี่ยนะเฉยออกกี้ก็ตอบฉันว่ามันแปลกๆนะสิครูโรเจอร์เนี่ยเป็นซอมบี้ไปแล้วฉันจะมาแจ้งตำรวจเลยเดินเข้ามาไม่น่าเชื่อว่าจะเจอพวกนายนะนี่กลิ่นทรยศมันแรงนะสิก็เลยมาเจอ แต่เอาจริงนะฉันเห็นรถพวกนายจอดอยู่ข้างนอกด้วยแหละเบนก็พูดแล้วจะเอาไงดีอะกุญแจไม่มีแล้วออกกี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงล้วงมีดพับออกมาแล้วก็เดินไปสะเดาะเคาะประตูครับพาร์เตอร์ก็เฮ้ยวิชาลูกเสือมีด้วยเหรอวะแบบเนี้ยออกกี้ก็กูอ่านในเน็ตมาเยอะแล้วทีนี้ออกกี้ก็เปิดประตูให้ทั้ง3ได้ครับแต่จังหวะนั้นก็มีซอมบี้เข้าประตูมาเบนเลยนี่แน่ชัวเขาให้เอาไม้ที่เหล่าไว้เนี่ยแทงไปครับแล้วทั้งหมดก็หนีกันแล้วครับก็ไปออกประตูหลังกันจนออกจากสถานีตำรวจกันได้ครับก็ปิดประตูลูกกงซอมบี้ก็วิ่งมาครับแต่ดันครับไปหนีบซอมบี้หญิงคนนึงที่ออกมาด้วยครับแหลกเสื้อนี่หลุดเลยเห็นหมดทั้งหน้าอกครับคาร์เตอร์ถึงกับตาโตโอเมจ้าใหญ่มากเธอไปทำมาแน่เลยว่ะเบนก็ไอเวนนี่ไม่ใช่เวลามามองแบบนั้นนะนุ้ยหนีทั้งสี่ก็วิ่งหนีกันนะครับไปตามถนนครับพอออกมาได้สักพักเนี่ยก็ปรึกษากันแล้วครับถนนเงียบแบบนี้จะเอาไงกันต่อดีจะไปไหนต่อนี่มันเหมือนในหนังเลยนะคนกินคนสยองว่ะเออใช่มันเป็นซอมบี้ชัดๆก็เดินไปนะจนไปเจอรถคันนึงจอดไว้อยู่ครับเฮ้ยมีรถด้วยไปดูเร็วอาจจะเจอกุญแจแต่วิ่งเข้าไปเนี่ยก็ต้องพังอ่ะครับเฮ้ยซอมบี้อีกแล้วครับน่ากลัวชะมัดเลยครับกำลังเดินมาเอาไงดีมันกำลังจะเดินมาแล้วนะเบนก็เราฆ่าไปหลายคนแล้วเราจะฆ่าคนไม่ได้อีกแล้วนะเว้ยเดี๋ยวนี้ก็คิดเร็วๆหนุ่มๆมันมาแล้วก่อนออกกี้เนี่ยจะโชว์สกิลฉันเองฉันขอฉันบทน้อยก็เข้าไปครับก็กระโดดแห่ใส่ซอมบี้ครับซอมบี้ก็งงอะไรวะพวกเพื่อนๆนี่ก็นายเล่นอะไรวะออกกี้ไม่ใช่เรื่องตลกนะเว้ยแล้วครับจู่ๆก็ปังมีคนยิงสไนเปอร์ใส่ซอมบี้ตัวนี้ครับหัวแตกปรากฏว่าเป็นทหารครับมาจากไหนไม่รู้ครับเบนก็คิดในใจเลยโอ้โหตามสูตรหนังเลยหนังซอมบี้มักจะมีทหารโผล่มาช่วยแต่ทหารหน้าหล่อซะด้วยทั้งสี่ก็เลยขึ้นรถหุ้มเกราะไปแล้วครับเด็กๆก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยทหารก็ตอบว่ายังไม่รู้แต่น่าจะเป็นเหตุการณ์ไวรัสระบาดน่ะตอนนี้กองทัพกำลังสั่งควบคุมโรคปิดพื้นที่แพร่ระบาดหมดแล้วโรคนี้รุนแรงแล้วก็แพร่ไวมากคนส่วนใหญ่เนี่ยอพยพออกจากเมืองไปหมดแล้วนะฉันมาเก็บตกคนที่เหลือมาช่วยคนที่เหลือน่ะเบนก็ถามแล้วคนในปาร์ตี้นะครับอพยพหรือยังทหารก็งงปาร์ตี้อะไรอ่ะทั้งสามก็อ้าวทหารไม่รู้สถานที่ปาร์ตี้ซะแล้วต่อมาครับเบนกับคาร์เตอร์ก็บอกทหารให้ไปดูสถานที่ปาร์ตี้ครับซึ่งจัดกันที่โรงบำบัดน้ำเสียมันเป็นปาร์ตี้ลับพวกผู้ใหญ่เลยไม่ค่อยรู้แต่พอไปเนี่ยปรากฏว่าไม่มีคนเลยครับลงรถมาก็งงกันคาร์เตอร์ก็ไม่เห็นมีใครจัดปาร์ตี้เลยอ่ะไม่มีสักคนเบนก็เฮ้อคาร์เตอร์นายโดนหลอกแล้วแหละไอเดฟแฟนพี่นายเนี่ยอยากให้นายไปผิดที่อ่ะสิออกกี้ก็ไหว้ไหว้กำตามสนองทิ้งเพื่อนยังโดนทิ้งเองด้วยเหรอคาร์เตอร์ก็ไงนะนายว่าเรางั้นเหรอออกกี้ฉันจะบอกให้นะเว้ยฉันเนี่ยอยู่กับนายมาเนี่ยหลายปีแล้วเว้ยตั้งแต่ทัศนศึกษา3ปีแล้วมั้งทั้งเข้าค่ายลูกเสือเป็นเพื่อนนายยอมใส่ชุดนี่ให้คนหัวเราะเยาะขอแค่มาปาร์ตี้คืนเดียวเนี่ยเรียกกำสนองงั้นนะออกกี้ก็เงียบเบนก็พอนายอย่าพูดเลยคาร์เตอร์ก็นายเองก็เกลียดลูกเสือนี่เบนบอกมันไปสินายก็บ่นมานานแล้วบอกไปเลยออกกี้ก็จริงเหรอเบนพูดมาให้หมดถ้ามันจริงก็พูดมาเลยออกกี้ครับเศร้าละและออกกี้ก็บอกฉันจะบอกอะไรให้นะคาร์เตอร์เบนน่ะชอบพี่แกตั้งแต่เกรด6แล้วเว้ยเขาอยากจะเจี๊ยบพี่แกว่ะอ้าวปล่อยความลับเบนนี่ครับคาร์เตอร์ก็ฮะแคนดันพี่สาวฉันนะแกอยากจะเป็นญาติฉันยังไงวะเบนก็เลยทะเลาะกันละครับผักกันมั่ว3คนเลยวุ่นวายเลยฮะเดนิสที่นั่งอยู่ในรถเนี่ยก็เอ้ยอะไรเนี่ยเด็กพวกนี้คุณทหารไม่ได้คุณวิทยุหาใครสักคนไม่ได้หรอแล้วเดนิสหันไปครับทหารนั่นสลบอยู่ครับอ้าวแล้วอยู่ดีทหารก็กลายร่างเป็นซอมบี้ครับอ้าวทหารไปโดนกัดตรงไหนไม่รู้อ้าวเด็ก3คนก็เกิดอะไรขึ้นนะเดนิสก็มาช่วยทีมาช่วยทีเด็ก3คนไปช่วยดึงเดนิสออกมาเดนิสก็โมโหซอมบี้ครับที่พยายามจะกัดเลยปิดประตูฟาดหัวนะครับปักปักฉันเลิกเกียดซอมบี้นี่แน่นี่แน่ทุกคนโปรดทราบทุกคนโปรดทราบแล้วก็มีเสียงวิทยุในรถครับเบนเลยหยิบมาฟังฮัลโหลฮัลโหลมีใครได้ยินไหมครับปรากฏว่าเป็นเสียงทหารคุยกันนะฮะว่าอพยพคนในเมืองเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีการบอมระเบิดในเมืองเวลา 3:00 เด็กๆก็ฮะอีก2ชั่วโมงเนี่ยนะเขาจะทิ้งบอมที่เมืองแล้วทำไงดีออกกี้ก็งั้นคนในปาร์ตี้พวกนายตายหมดอ่ะดิเบนเลยเราจะไปบอกพวกนั้นยังไงล่ะเนี่ยคาร์เตอร์ก็คิดห้องพี่สาวฉันเคนดันเนี่ยชอบเขียนไดอารี่เขาจะเขียนบันทึกไว้ว่าจะไปปาร์ตี้ที่ไหนในไดอารี่เราต้องกลับบ้านฉันไปดูไดอารี่
4คนก็เลยตัดสินใจขับรถไปบ้านคาร์เตอร์กันแหละครับโดยด่วนแหละครับหวังจะช่วยพวกคนในปาร์ตี้ด้วยช่วยเคนดันพี่สาวของคาร์เตอร์พอไปถึงบ้านคาร์เตอร์เนี่ยก็หาที่จอดรถโอ้โหซอมบี้เต็มหน้าบ้านเลยก่อนทั้งหมดเนี่ยจะค่อยย่องเบาครับวิ่งวิ่งวิ่งแบบเบาๆตัวเบาเข้าไปในบ้านของคาร์เตอร์ก็เปิดประตูเข้าไปโอ้มืดเลยนะฮะย่องกันไปบนชั้น2พ่อแม่นายไปไหนวะคาร์เตอร์คาร์เตอร์ก็บอกว่าโชคดีดีที่ไปต่างประเทศพอดีพอไปในห้องเคนดันเนี่ยก็เปิดไฟออกกี้ก็โหห้องพี่สาวนายหอมชิบเลยว่ะน่านอนมากคาร์เตอร์ก็ไอสันขวานนี่พี่กูนะเว้ยเอาละอย่าวอกแวกทุกคนแยกย้ายกันหาพี่ฉันเนี่ยเปลี่ยนที่ซ่อนทุกอาทิตย์อ่ะนางน่าจะกลัวแม่เห็นทั้งหมดเลยช่วยกันหาแล้วครับทั้งคนตู้เสื้อผ้าตู้ลิ้นชักแล้วครับจังหวะนั้นก็มียายข้างบ้านที่เป็นซอมบี้แอบเข้ามาในบ้านครับกึกกึกเสียงดังเลยคาร์เตอร์ก็อะไรวะน่ะเสียงดังข้างล่างอ่ะออกกี้นายลงไปดูดิออกกี้ก็เรื่องบ้าอะไรวะนายก็ไปเองดิเดนิสเลยนายไปทั้งคู่นั่นแหละเดี๋ยวฉันหากับเบนต่อเองที่บ้านนายนี่คาร์เตอร์เลยต้องลงมากับออกกี้นะครับถือไม้อะไรย่องๆลงมาครับแล้วคาร์เตอร์ก็สังเกตเห็นชิปและประตูเปิดได้ไงว่ามีใครเข้ามาตัดกลับมาที่ข้างบนครับเดนิสก็นี่เหรอเคนดาลสวยนี่นี่ไม่แปลกเลยที่นายจะชอบเบนก็คุณรู้ได้ไงครับว่าผมชอบนางเดนิสก็ไม่ต้ององไม่ต้องแอปหรอกฉันก็ได้ยินที่พูดกันตอนที่โรงบำบัดน้ำเสียนะสิเบนก็ครับก็ได้แต่แอบชอบนั่นแหละแต่ไม่กล้าบอกหรอกเดนิสเลยทำไมล่ะนายก็สารภาพไปเลยสินายหลอกออกจะตายเบนก็เขาไม่เอาผมหรอกครับผมเนี่ยมันกระจอกแถมผมเนี่ยเป็นแค่ลูกเสือเธอมีแฟนแล้วอีกต่างหากถ้าผมบอกรักเนี่ยคาร์เตอร์ก็อาจจะตัดเพื่อนผมได้เดนิสเลยมานี่มานี่นั่งลงฉันจะสอนให้นะนายจะต้องแมนกว่านี้นะนายจะไปสนใจคนรอบข้างทำไมเบนก็แล้วจะต้องทำยังไงอะครับเดนิสเลยเอานี่สิพิสูจน์กันเลยลองจูบฉันสิเบนก็ฮะเอาจริงดิจะบ้าเหรอครับเดนิสก็นั่นไงนายปอดแบบนี้ไงถึงไม่ได้เธอเป็นแฟนอ่ะกล้าๆหน่อยเบนเอาหน้านายทำได้เบนก็เอาไงก็เอากันฟะก็จะเข้าไปจูบเดนิสครับแต่โป๊หัวชนกัน โอ๊ยผมขอโทษครับผมขอโทษเดนิสก็ไม่เป็นไรเอาไม้เอาไม้มามาจับจูบเองเลยครับนี่แล้วตอนนั้นเองที่ทั้งคู่จูบกันเนี่ยมีซอมบี้อยู่ข้างๆบ้านเด้งเทมโพลีนครับแอบมองทั้งคู่จูบกันอยู่ซอมบี้ซุ่มเฉยพอจูบเสร็จเนี่ยเดนิสก็ชมเนี่ยก็แค่นี้นายก็ไปทำแบบนี้กับเธอเลยจู่โจมเธอไปเลยรับรองนะเสร็จนายแน่เบนก็ยิ้มขอบคุณนะครับที่แนะนำจะลองดูตัดมาด้านล่างครับออกกี้ครับกับคาร์เตอร์เนี่ยก็ปิดประตูกันเรียบร้อยกำลังเครียดเนี่ยคาร์เตอร์ก็บอกว่าเอาจริงนะเรื่องที่หนีนายไปจากแคมป์มาไม่ใช่ความคิดของเบนนะแต่เป็นความคิดฉันเองแล้วจังหวะนั้นนะยายที่แอบอยู่ในชั้นล่างก็ออกมาครับวิ่งกระโดดชาร์จคาร์เตอร์ร่วงไปเลยครับจะจับกดออกกี้เห็นแบบนั้นเนี่ยเลยหยิบไม้ที่หล่นอยู่เนี่ยไปฟาดซอมบี้ยายปักกระเด็นเนี่ยฟันปลอมเนี่ยร่วงเลยเฮ้ยเป็นไงบ้างคาร์เตอร์พยุงขึ้นมากำลังจะไปครับเร็วๆไปดีกว่าเบนก็ตะโกนเฮ้ยข้างล่างเกิดอะไรขึ้นวะออกกี้ก็ไม่เป็นไรเราเอาอยู่พวกเราเอาอยู่ทีนี้ครับเพลงมีซอมบี้ครับกระโดดทะลุกระจกเข้ามาในบ้านอีกตัวครับแถมจับกดออกกี้เฮ้ยอย่าด้วยส่วนซอมบี้ยายเนี่ยก็ลุกครับแล้วก็ผลักคาร์เตอร์เข้าไปที่โซฟาแล้วก็เข้าไปครับง้ำตูดคาร์เตอร์เฉยเลยงั้มแต่โชคดีฟันปลอมยายหลุดมีแต่เหงือกครับเลยงับตูดคาร์เตอร์ไม่เข้าครับไม่งั้นคาร์เตอร์เป็นซอมบี้ไปแล้วโนยายโนโนแล้วยังไงหลังจากนั้นออกกี้หยิบเหล็กข้างๆเนี่ยมาเสียบเข้าปากซอมบี้ครับเชือกก่อนจะเข้าไปช่วยคาร์เตอร์จับคุณยายไปที่หน้าต่างครับผลักไปคาร์เตอร์มาเร็วคาร์เตอร์ก็อี้ยายรีบลุกขึ้นแล้วก็ไปที่หน้าต่างก่อนจะปิดหน้าต่างครับฉับหัวซอมบี้เรียบร้อยเบนก็ลงมาเกิดอะไรขึ้นน่ะมันเสียงดังมากเลยแต่หลังจากนั้นก็เฮ้ยซอมบี้เข้ามาในบ้านเต็มเลยครับทั้ง4เลยเฮ้ยวิ่งหนีเร็วขึ้นไปบนชั้น2อีกแล้วก็รีบปิดประตูห้องเคนเดลครับเอาตู้เสื้อผ้ามากันห้องเอาไว้เจอไดอารี่ยังวะเบนก็ยังไม่เจอเลยอ่ะช่างมันเถอะหนีก่อนเถอะทางหนีทางเดียวเนี่ยออกทางหน้าต่างทางนี้โดดเด้งดึงข้ามกำแพงไปตรงนู้นเลยทุกคนก็ฮะจะพ้นเหรอปังปังปังซอมบี้ก็เคาะห้องกันใหญ่ไม่มีเวลาแล้วไปก็ไม่มีเวลาคิดครับเลยโดดแทมโพลีนต้องกระโดดกันทีละคนครับดึงดึงดึงปรากฏว่าข้ามได้หมดนะเหลือแค่เบนคนเดียวในวันนั้นซอมบี้เนี่ยก็ผลักประตูจนตู้เสื้อผ้าเนี่ยล้มครับปรากฏว่าไดอารี่หล่นลงมาเบนเห็นก็เอ้าอยู่ตรงนี้เหรอเลยวิ่งไปเก็บก่อนครับเพราะว่าเป็นเบาะแสสำคัญของกลุ่มปาร์ตี้แล้วซอมบี้ก็ฝ่าประตูกันเข้ามาแล้วครับเบนจะข้ามครับแต่ซอมบี้เนี่ยผลักเอ้ยเบนเลยจะหล่นครับก็เลยจับอะไรบางอย่างจากซอมบี้เอาไว้ได้ครับยืดเลยคาร์เตอร์ก็เฮ้ยนั่นมันไอ้จอนซอมบี้นายจับไว้นะว่าเบนเดี๋ยวตกทีนี้ก็โอ้โหเอาไงดีอะซอมบี้ข้างล่างเต็มเลยเอางี้เดี๋ยวฉันจะล่อมันไปเองก็ไปเฮ้ยมาทางนี้แล้วเดนิสวิ่งหนีไปซอมบี้ก็วิ่งตามเดนิสไปแล้วหลังจากนั้นครับเบนเนี่ยก็ร่วงลงมาด้านล่างเทเบลีนครับดึงก่อนจะกระเด้งข้ามกำแพงไปอีกฝั่งได้ครับนี่ฉันได้ไดอารี่มาแล้วไปกันไปต่อเหอะไม่มีเวลาแล้วก็ไปกันแล้วครับปรากฏว่าต่อมาทั้งหมดเข้าไปในบ้านอีกหลังนึงซึ่งเป็นบ้านของยายที่จริงครับตูดคาร์เตอร์นั่นแหละทั้งหมดก็ส่องไฟเข้าไปกันเข้าไปทำไมก็ไม่รู้นะอ๋อเข้าไปดูด้านเราครับว่าข้างนอกเป็นยังไงโอ้โหปรากฏว่าซอมบี้เยอะเลย
สงสัยเนี่ยเราจะต้องเอารถบ้านในโรงรถแล้วก็ออกไปจากที่นี่ว่ะไปโรงรถไปโรงรถก็เดินไปที่โรงรถแต่ระหว่างนั้นครับก็มีอะไรขยับครับเฮ้ยทุกคนได้ยินอะไรไหมวะคาร์เตอร์ก็นั่นหลังนายออกกี้ออกกี้อะไรวะเบนก็อย่าขยับนะแล้วก็ว่าแมวซอมบี้ครับอยู่บนหลังออกกี้ออกกี้ก็หมุนเดนิสก็จับกระทะไปฟาดแป้งเรียบร้อยครับแมวบ้าตายครับเมียวเมียวโหเงามืดกลุ่มแมวซอมบี้เพียบเลยทั้ง4เลยรีบไปที่โรงรถนะฮะแล้วก็เปิดประตูเข้าไปก่อนจะปิดประตูไว้ก็เข้าไปในรถแล้วก็มีกุญแจไหมมีไหมปรากฏว่ากุญแจคาอยู่รถพอดีเบนก็เป็นคนขับไปสตาร์ทรถครับบรื้นเปิดโรงรถเร็วก็จะกดสวิตช์แต่สวิตช์ไม่ทำงานครับเบนเลยไม่สนมันแล้วเว้ยขับรถชนประตูไปเลยครับปังออกไปไม่ไหวแล้วพอไปเนี่ยก็มีซอมบี้มายืนขวางคนนึงครับเอ๊ะนั่นมันคุ้นๆว่ะเฮ้ยนั่นมันโรเจอร์หรือเปล่าออกกี้ก็ใช่ฉันเผาเขาไปเองอะเขาเป็นซอมบี้ไปแล้วเขาจะฆ่าฉันด้วยเพื่อนเลยตกใจโหครูเป็นอย่างนั้นไม่ได้ไงอะขอโทษนะครับครูก็เลยขับรถเนี่ยฝ่าไปเลยครับชนครูไปกึ้งครูเนี่ยปิวเลยครับก่อนจะลุกขึ้นมาครูโรเจอร์จะตามไปทุกที่เลยวะเนี่ยต่อมาทุกคนก็ไปกันต่อครับไปจอดกลางถนนแล้วก็ดูไดอารี่จะรู้ว่าปาร์ตี้เนี่ยที่พี่คาร์เตอร์เนี่ยคันเดลเนี่ยจัดอยู่ที่ศูนย์สถานการณ์เก่าต้องรีบไปบอกก่อนที่จะเกิดการระบาดที่นั่นทุกคนก็จะไปกันนะครับแต่ว่าเดนิสเนี่ยขอแยกทางครับก็เห็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยล้มอยู่ก็เลยบอกว่าขอให้พวกนายโชคดีแล้วกันนะแล้วก็เจอกลุ่มปาร์ตี้ที่นายจะหาเบนก็พูดว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมจะบอกว่าคุณเป็นผู้หญิงที่น่าทึ่งที่สุดเลยครับผมขอให้เจอคนที่เหมาะสมกับคุณนะต่อไปผมขอเรียกคุณว่าอาจารย์ละกันเดนิสก็ยิ้มไอ้ลูกศิษย์เอ้ยก็สตาร์ทรถนะฮะแล้วเจอกันไปแล้วครับแยกกันเลยครับกับสาวสวยต่อมาเบนกับเพื่อนๆเนี่ยก็รีบไปปาร์ตี้นะครับทั้งหมดก็สีหน้ากังวลแล้วครับว่าจะหนีออกจากเมืองไม่ทันนะฮะแต่ก็ต้องทำนะเพราะนี่คือวิถีของลูกเสือเราจะไม่ปล่อยและทำให้คนทั้งเมืองรู้ว่าลูกเสือเนี่ยเจ๋งยังไงคาร์เตอร์ก็สวยออกกี้ก็ปลุกใจได้ดีแต่เบนก็บอกก่อนนะฮะว่าจะต้องไปอัปเกรดของก่อนทั้ง3ก็เลยขับกลับไปที่ห้างครับเข้าไปโฮมโปรตั้มชนเข้าไปก่อนจะเข้าไปหาอุปกรณ์ที่จะสามารถฆ่าซอมบี้ได้ครับมีอะไรเอามาให้หมดเครื่องตัดหญ้ามีดของทุกอย่างที่ใช้เป็นอาวุธได้เนี่ยเอามาประกอบเป็นอาวุธครับคราฟของปืนตะปงปืนตะปูปืนยิงแม็กใช้ได้หมดวิชาลูกเสือทำงานแล้วครับ แล้วทั้ง3ก็พร้อมครับที่จะลุยในงานปาร์ตี้ตัดมาที่ในงานปาร์ตี้ครับตื้อดืด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 กำลังมันเลยเคนดันก็สงสัยว่าน้องชายตัวเองทำไมไม่มาสักทีไอเดฟเนี่ยแฟนก็บอกว่าเขาจะมาได้ไงอ่ะก็ฉันบอกที่อยู่อื่นให้เขาไปอ่ะน้องเธอเนี่ยน่าทำคันจะตายแถมเพื่อนๆเนี่ยก็เป็นลูกเสือเฮ้ยๆอ่ะมาที่นี่งานก็คงกร่อยแน่เคนดันเลยโมโหทำงี้ได้ไงเนี่ยเธอนี่มันทุเรศสิ้นดีนะนั่นน่ะน้องชายยันนะก็เลยจะเดินหนีครับเดฟก็ฉันก็แค่เล่นๆเองจะไปไหนอย่าเลยนะเคนดันก็หันไม่ตบทีนึงกับเพียไอเดฟเลยโมโหนะฮะไปไหนก็ไปไปอีบ้าปากเคนดันครับแต่แล้วจังหวะนั้นครับเอ้ยยืนตาขวางเลยอยู่ๆก็มีซอมบี้ในงานครับมาจากไหนวะเนี่ยเป็นผู้หญิงครับก็เข้าไปกัดไอ้เดฟทันทีครับบันเทิงแล้วครับมากเคนดันก็อ้าช่วยด้วยก็เห็นคนซอมบี้ก็ตกใจพระเจ้านี่มันอะไรกันเนี่ยพยายามวิ่งหนีแล้วทีนี้นี่คนในงานก็อลหม่านแล้วครับดูดีกองทัพซอมบี้ก็วิ่งเข้ามาในงานครับเป็นกลุ่มใหญ่เลยแล้วก็ไล่กัดคนในงานครับติดไวรัสกันอย่างรวดเร็วดีเจก็โดนด้วยเคนดันก็พยายามหนีขึ้นบันไดกันแต่ก็โดนซอมบี้ข้างบนเนี่ยดักไม่ให้ขึ้นนะแต่แล้วจังหวะนั้นเองครับพัมพัมพัมสามลูกเสือมาแล้วครับเราจะมาส่งไอ้พวกซอมบี้ไปนรกกันหนีไปทุกคนหนีเบนครับใช้เครื่องตัดหญ้ามาเป็นอาวุธคาร์เตอร์ครับใช้ปืนตะปูเป็นอาวุธออกกี้ครับประดิษฐ์บาซูก้าจากลูกเบสบอลโอ้โหเอามาคราฟของกันมันเบนก็ลุยเลยโว้ยก็ลงไปจัดการซอมบี้กันแล้วครับซัดกันอย่างนัวเนียเมามันครับย่าอุ้ยพวกคนในงานหนีกันอีรุงตุงนังไปหมดไอ้3คนก็ฆ่าซอมบี้ไปเรื่อยจนสุดท้ายครับคาร์เตอร์ก็พูดว่าไม่ไหวว่ามันเยอะเกินไปเรารีบหาพี่ฉันแล้วก็หนีเถอะก็มองครับอยู่ไหนเคนดานอยู่ไหนพวกเรายืนชิดเป็นวงกลมกันไว้ช่วยด้วยอยู่ทางนี้จนเบนเนี่ยเห็นพี่คาร์เตอร์ครับก็เลยวิ่งไปช่วยครับฝ่าซอมบี้ไปแต่ครับแต่อ้าวเครื่องตัดหญ้าดันมีปัญหานะครับดับเฉยก็มีซอมบี้เนี่ยเห็นนะจะวิ่งเข้าไปหาเบนก็รับมือครับก็แบบกันซอมบี้ไว้ครับมันจะกัดเอ้ยอย่าอย่าแล้วก็มีเสียงเบนหลบไปปังสุดท้ายคาร์เตอร์ยิงซอมบี้ครับทีนี้เนี่ยเบนก็พาเคนดันน่ะลงมาครับจากบันไดเธอไม่เป็นไรนะเคนดันก็ไม่เป็นไรไปทุกคนหนีเร็วออกไปจากที่นี่ตะโกนไงทุกคนในงานก็หนีกันนะทั้งออกทั้งนี้ทั้ง3ก็พาเคนดันหนีไปด้วยครับก็ให้คนในงานเนี่ยวิ่งหนีไปก่อนทั้ง3คนที่มีอาวุธเนี่ยจะสกัดตรงประตูใหญ่ครับเบนก็บอกว่าไปก่อนเลยครับผมจะดูต้นทางเองเคนดันก็ไม่ได้นะฉันจะทิ้งเธอไว้ไม่ได้เบนก็ไม่เป็นไรครับแล้วเจอกันนะก็ปิดประตูใหญ่หนีเลยครับแล้วก็เอาเชือกเนี่ยมารัดปิดไว้ทีนี้คาร์เตอร์ก็เฮ้ยไม่ไหวว่ามันเยอะเกินอาวุธเราก็จะไม่ไหวแล้วออกกี้ก็เฮ้ยกระสุนฉันก็หมดว่ะถอยกันก่อนเถอะถอยทั้ง3ก็หนีแล้วครับก็ขึ้นไปชั้นบนครับลานบาสครับก็ปิดประตูเอาไม้ขั้นประตูไว้
เฮ้ยพวกเรามาทางตันหรือวะเนี่ยนี่มันสนามบาสแล้วจะออกไปทางไหนอะเบนก็ใจเย็นมันต้องมีทางออกสักทางสิวะทีนี้ออกกี้ก็นึกออกละเอากระเป๋ามานี่สิเบนก็ไปควักอะไรบางอย่างจากกระเป๋าออกมาปรากฏว่าเป็นระเบิดครับคาร์เตอร์ก็เฮ้ยออกกี้นายทำระเบิดด้วยตัวเองหรือวะทำได้ไงอะออกกี้ก็ตอบว่าฉันเคยอ่านจากในเน็ตมาดิเบนก็เลยสงสัยว่าเอาแล้วอย่างเงี้ยไม่มีที่หนีนายจะระเบิดยังไงจะหนียังไงออกกี้ก็บอกว่าเอาเถอะหน้าสถานการณ์แบบนี้ฉันรู้นะจากในหนังเนี่ยมันจะต้องมีตัวละครลับโผล่มาช่วยเราเชื่อกูดิเอาไฟแช็กมานี่ก็เอาไฟแช็กมาจะจุดระเบิดแล้วครับพวกนายพร้อมไหมเบนก็ทำหน้าแย่คาร์เตอร์ก็เอางั้นเหรอออกกี้ก็จะจุดแล้วนะเว้ยตัวละครลับรีบออกมาแต่เบนก็เดี๋ยวฉันอยากจะพูดอะไรบอกพวกนายก่อนว่าฉันว่าฉันคิดผิดว่ะที่ทิ้งนายไปคืนนี้ฉันขอโทษด้วยนะสิ่งที่ทำแบบนี้มันทุเรศมากเลยคาร์เตอร์ก็ใช่พวกเรามันเลวจริงๆออกกี้ก็พูดฉันเองก็ผิดเหมือนกันที่บังคับให้พวกนายมาเป็นลูกเสือเหมือนฉันผิดเองแต่เบนก็เฮ้ยตอนแรกฉันก็คิดอยากจะออกนะแต่ฉันคิดดูแล้วเนี่ยฉันว่าฉันรักการเป็นลูกเสือว่ะทั้ง3เลยได้เคลียร์ใจกันก่อนแล้วครับเฮ้ยลูกเสือตลอดไปเว้ยงั้นเรามาเป็นลูกเสือตลอดไปจับมือกันครับทีนี้ซอมบี้ก็จะเข้าประตูมาแล้วครับปังปังเคาะประตูจนจะออกมาแล้วปรากฏว่าเฮ้ยทางนี้อยากโดนรุมกินโต๊ะกันหรือไงอยู่ๆตัวละครลับมาจริงๆครับเป็นเดนิสครับโผล่มาจากช่องทิ้งขยะเบนก็เหลือจะทึ่งมีตัวละครลับมาจริงๆว่ะออกกี้ก็บอกแล้วก็จุดระเบิดแล้วฮะก่อนทั้งหมดจะวิ่งเข้าไปแล้วก็สไลด์ตัวลงไปทางอุโมงค์ทิ้งขยะครับแล้วซอมบี้ก็เข้ามาในห้องนี้ได้นะครับพอลงไปเนี่ยระเบิดก็ทำงานครับตั้มฆ่าพวกซอมบี้ที่อยู่ในปาร์ตี้หมดเลยครับสุดท้ายครับพอระเบิดซอมบี้ตายหมดทุกคนก็ปลอดภัยดีใจกันใหญ่แต่แล้วครับยังไม่จบโรเจอร์ก็เดินมาครับออกกี้ก็โหต้องสู้ฮกแกจริงๆว่ะแกนี่ถึกจริงอ่ะครูแกไม่ยอมตายว่ะเบนหาอาวุธสิทุกคนก็เดินหากันไม่เจออาวุธนะฮะโรเจอร์ก็เดินกระเพกมานะครับแต่ครับก็มีระเบิดโยนมาน้อยหนาครับตึบตั้มอยู่ก็มีทหารมาครับมากันเต็มเลยครับหน่วยกู้ภัยมาแล้วครับมาช่วยคนที่ยังรอดเบนก็ตามสูตรหนังซอมบี้จริงๆก็หลังจากนั้นทหารก็พาทุกคนครับไปที่ศูนย์อพยพค่ายกักกันเชื้อโรคก็มีการตรวจเชื้องุ้นงี้ในตัวกันก่อนพอผ่านเนี่ยเบนก็มาขอบคุณเดนิสนะครับที่กลับมาช่วยพวกเขาครับทำให้พวกเขารอดขอบคุณมากนะครับอาจารย์เดนิสก็บอกว่าอาจารย์จะทิ้งลูกศิษย์ได้ยังไงแล้วยังไงพวกเราก็พวกเดียวกันนะยิ้มให้แล้วจังหวะนั้นน่ะเคนดันก็เดินออกจากเต็นท์นะครับหลังจากตรวจร่างกายเดนิสก็เอาเลยทำตามที่ซ้อมมาเบนเลยเดินเข้าไปหาเคนดันอย่างมั่นใจเคนดันก็พวกเธอไม่เป็นไรใช่ไหมเบนไม่รอช้าเข้าไปจูบเลยครับไม่ต้องพูดครับเคนดันก็อุ้ยจูบตอบปรากฏว่าได้ผลครับดูเหมือนเคนดันก็จะรับรักเบนนะฮะออกกี้ก็หูยโรแมนติกที่สุดคาร์เตอร์ก็ชิปแบบนี้กูก็ฟาดแม่มได้ใช่ป่ะนี่ฮะเอ้ยออกกี้ก็เอาหน้าให้เขาได้กันเถอะแล้วหนังก็จบครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีเอ็นเครดิตด้วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นฉากที่โรเจอร์ครับคุณครูเนี่ยหลังจากโดนระเบิดไปยังไม่ตายนะฮะโอ้โคตรถึกเหลือแต่หัวแล้วพี่แกก็พูดให้กูไปตายเถอะถ้าใครชอบซอมบี้นะครับพิมพ์มาหน่อยแล้วกันนะว่าชอบหนังซอมบี้เดี๋ยวผมจะหาหนังซอมบี้มาเล่าอีกนะครับถ้ามีคนชอบเยอะผมไม่ค่อยได้เล่าแนวนี้นะครับแต่ถ้าใครชอบจะได้จัดอีกถ้าอยากสนับสนุนกันได้ก็มีนะครับช่องทางก็คือสมัครเป็นสมาชิกช่องนั่นแหละฮะโดเนทลิงก์เนี่ยจะอยู่ด้านล่างผมปักหมุดเอาไว้ให้เข้าไปคลิกสมัครกันได้นะครับนอกจากเป็นสมาชิกยังได้ฟังสปอยเล่าหนังของช่องผมเนี่ยก่อนใครด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบนะครับรักทุกคนนะจ๊ะ